สวัสดีครับวันนี้หลายคนที่เจอปัญหาเรื่องเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมดันจนปูนระเบิดออกมาหรือที่เราเรียกว่าเสาระเบิดนั้นนะครับจากปัญหาที่ท่านเห็นนั้นนะครับวันนี้มาดูความสวยงามหลังจากซ่อมเสร็จโดยทีมงานของคุณคณากรแจ้งสว่างกันนะครับนี่คือเสาที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสากลางบ้านบ้านหลังนี้เสียหายทั้งหมด4ต้นนะครับอันนี้เป็นการซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมสมบูรณ์ที่จะอยู่ใช้งานนะครับแล้วก็ความสวยงามแบบนี้ลองไปฟังความรู้สึกนะครับฟังความรู้สึกของเจ้าของบ้านก่อนที่จะทำกับหลังทำแล้วเป็นอย่างไรนะครับฟังความรู้สึกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนในการทำงานทำไมความรู้สึกที่เกิดขึ้นถึงเป็นแบบนี้ได้แล้วก็มีความพึงพอใจขนาดไหนนั้นต้องฟังเสียงจริงๆจากเจ้าของบ้านกันครับลองไปฟังดูกันนะครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมอ่ะจริงๆเอารวบรัดถามความรู้สึกเลยนะครับที่อาจจะยังไม่ได้นั่นก่อนซ่อมเป็นยังไงบ้างพี่เสาระเบิดแบบนี้ก่อนซ่อมก็รู้สึกไม่มั่นคงค่ะครับรู้สึกว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ครับเนาะจริงๆแล้วเป็นมานานแล้วครับก็เป็นทีละต้น2ต้นครับก็ติดต่อช่างมาครับก็ยังไม่ค่อยสะดวกที่จะทำครับตอนนี้เยอะเกินไปแล้วครับก็เลยติดต่อไปครับตอนนี้พอทำเสร็จครับโอเคเลยครับอันนี้คือหลังซ่อมแล้วรู้สึกยังไงพี่กับความรู้สึกตอนนั้นราคาตอนที่คุยตอนแรกพอตอนทำจบนะแพงจังถามหลายคนเลยเขาบอกว่าแพงไปแล้วก็คิดว่ามันก็นานแล้วเนาะแล้วก็ดูพอดีแฟนก็เป็นแฟนเพจของอาจารย์ก็บอกวิธีทำนี้น่าจะโอเคก็ลองดูแล้วกันมันดูไม่ยุ่งยากเหมือนคนอื่นที่เขาบอกต้องค้ำนู่นค้ำนี่อะไรมากมายก็เลยจริงๆคนที่ค้ำเนี่ยยังทำถูกกว่านี้อีกถูกไหมใช่แต่มันดูเยอะยุ่งวุ่นวายเพราะเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านทำนานนี่ก็ไม่โอเคค่ะก็เลยยังไงก็เชื่อใจเนาะก็ลองดูครับค่ะอันนี้ต้องทำให้ความเชื่อใจนี้ต้องเชื่อใจแล้วตอนนี้ก็คือแพงก็แพงแต่นี้ไปมาคุณอาจารย์ก็บอกว่ารับรองจะสวยบ้านพี่จะไม่เหมือนแบบนี้เลยพี่จะลืมบ้านพี่ไปเลยก็ไม่รู้ว่าลืมยังไงตอนนี้ไม่รู้ลืมไงแกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าแกจะทาสีให้หมดแบบนี้ครับบัวเบอร์พี่อยากได้บัวมันมีปัญหาอ๋อบัวเก่าใช่พี่ซื้อบัวมาผมเปลี่ยนให้พี่ครับรวมกันไปเลยข้างในสีได้เพิ่มให้ครับไม่คิดตังไปมาไม่แพงเนาะเพราะว่าสวยไปยันห้องน้ำเลยครับคือเท่าที่ดูเนี่ยท่านดูนะครับว่าตอนนี้พอเสร็จเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปกตินะครับหลายคนที่พอเราบอกราคาไปจะรู้สึกว่าแพงซึ่งพวกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความยากหลายคนที่เจอปัญหามาก่อนว่าเคยทำแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจเพราะเนี่ยคำว่าแพงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับแต่วันนี้ที่เราอยากถามความรู้สึกว่าจากความรู้สึกเริ่มต้นว่าแพงแต่พอตอนจบและเสร็จงานเนี่ยคำว่าแพงนั้นอ่ะยังคงมีค้างคาอยู่ในใจหรือความรู้สึกเป็นยังไงที่พี่ตอบแบบชัดๆเลยตอนนี้เลยพี่อันนี้ก็ผมไม่ได้เตรียมที่จะพี่ตอบเอาความรู้สึกเลยพี่ก็คือไม่แพงครับไม่แพงเลยก็อีกอย่างนึงขั้นตอนเนี่ยค่ะที่ก่อนจะทำก็คุยกันว่า1 2 3ต้องทิ้งช่วงประมาณนี้เวลาแล้วตอนนี้ก็อุ่นใจครับอาจารย์ก็เข้ามาดู คุณคณากรก็เข้ามาดูบางวันก็2คนบางวันแต่ยังไงก็มี1คนต้องมาซื้อของมาให้ช่างซื้อของมาก็ต้องดูด้วยช่างก็รู้เจ้านายมาก็ต้องดูก็กลัวใช้ผิดครับเพราะก่อนหน้านั้นนะบางกงจะทำบ้านเนี่ยว่าไฟสารอยู่ก่อนเป็นตุ๊จีนใช่ไหมอ๋อครับขอให้ได้ช่างดีๆคุยกันรู้เรื่องอย่าทำบ้านเราเละกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้โอ้ก็โอเคเนาะดีมากถูกใจสีก็สวยแรกเสาเนี่ยคิดว่าจะใหญ่กว่านี้อืมอ๋อมาบึ้มบอกว่าอ๋อใช่เพราะบอกว่าตอนนั้นเสามันต้องใหญ่ขึ้นบอกว่าเสาใหญ่ขึ้นข้างเซนอู้แต่ไม่เป็นไรใหญ่ก็แข็งแรงเนาะตอนนี้ก็ใหญ่ออกมาก็ไม่เท่าไหร่จริงๆก็ดูแทบไม่ออกนะพี่ว่ามันใหญ่กว่าต้นอื่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะกลมกลืนกันไปออกมาหน่อยนึงนิดเดียวประมาณน่าจะเซนนึงค่ะล้ำมาจากคานประมาณสักเซนนึงได้ครับค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆก็น้องเขาก็ทำตามที่อาจารย์บอกครับเท่านี้เวลาค้างหนึ่งคืนอะไรต่ออะไรเนาะใช่ครับก็ไม่ได้ว่องไวนี่ก็เลทไป2วันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อความที่แบบเพื่อความสบายใจใช่ใช่ตามขั้นตอนมันก็ต้องนานหน่อยก็ถูกใจอะค่ะก็โอเคก็ถือว่าวันนี้ตอบโจทย์ได้อาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดเหมือนกับตอนแรกค่ะอันนี้คือเราแก้ไม่ได้นะครับเรื่องคำว่าแพงตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าแก้ไม่ได้แต่ถ้าแพงแล้วเขาตัดสินใจทำแล้วถ้าจบนะครับความพอใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งมันจะวัดยากกับการงานซ่อมแบบนี้เอาเป็นว่าแค่วันนี้ถ้าพี่ดาวโอเคกับการทำงานในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตว่าวันนี้ที่สัมภาษณ์นะครับก็นานๆครั้งเราได้คุยเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะนำเรื่องราวแบบนี้นะครับไปแชร์ต่อกันใน YouTube เพราะคลิปนี้
จะเป็นคลิปที่ยาวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตั้งแต่เริ่มทำจนจบแล้วก็มาฟังเสียงพี่ดาวตอนสุดท้ายตอนนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ผมมาปะไว้ท้ายคลิปนะครับให้ท่านได้เห็นกันว่าความรู้สึกแพงหรือไม่แพงไงแต่ว่าจะไปอยู่ท้ายคลิปหรือต้นคลิปท่านต้องไปติดตามกันทาง YouTube แหละครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ดาวมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราคุยกันนะครับว่าวันนี้การแก้ปัญหาเรื่องบ้านนั้นต้องแก้ตามหลักวิศวกรรมผมก็มีประสบการณ์อย่างที่พี่ดาวบอกว่าแพงผมก็มีประสบการณ์ในการที่ทำงานกับช่างปัญหานั้นเกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่นี่เราก็เจอเหมือนกันนะครับว่าทำเสร็จปุ๊บพื้นไม่เรียบร้อยด้วยมีรอยรั่วเชื่อมนะครับแต่สุดท้ายบอกไปเขาก็กลับมาแก้แต่ยังไงการก่อสร้างครับไม่ 100% ก็ยังคงมีบ้างจุดเล็กจุดน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่รับได้หรือรับไม่ได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เราจะตัดสินใจนะครับวันนี้หลายคนที่ติดตามคลิปผมนะครับขอบคุณพี่ดาวแล้วก็ขอบคุณคุณธนากรแจ้งสว่างแล้วก็ทีมงานของช่างนะครับทีมงานช่างก็เป็นเสียงจากเจ้าของบ้านพี่ดาวนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการซ่อมนะครับนี่คือจุดที่เป็นมีทั้งหมด4ต้นนะครับแต่ละต้นนั้นเหล็กเป็นสนิมก็จะดันจนปูนระเบิดออกมานะครับเราก็จะต้องกระเทาะปูนที่ระเบิดออกมานั้นให้หมดนะครับกระเทาะออกมาจนถึงเหล็กที่เป็นสนิมอยู่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดสนิมออกบางส่วนนะครับหลังจากที่เรากระเทาะเสร็จเห็นสนิมเสร็จนะครับเราขั้นต้องทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการที่ต้องใช้น้ำยาแปรงสนิมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทาน้ำยาแปรงสนิมไปบนเนื้อเหล็กนะครับต้องทาน้ำยาแปรงสนิมบนเนื้อเหล็กแล้วก็รอให้แห้งสนิทจากนั้นค่อยมาเสริมเหล็กประกบเข้าไปกับเท่ากับขนาดเท่าเดิมนะครับทีนี้เสริมแล้วผลเป็นอย่างไรลองไปฟังเสียงคุณคณากรครับแกนเนี่ยนะครับที่มันโดนสนิมกินเนี่ยบางส่วนมันหายไป1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นการรับแรงดึงมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเสริมนะเดิมมันเป็นเหล็กกลม12นะครับเสาแกนเดิมเป็นเหล็กกลม12มิลนะครับตอนนี้ผมก็เลยดามเหล็กแกนนะครับ2เส้นนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อย16มิลนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่ทำให้รับแรงดึงได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ซ่อมด้วยวิธีนี้ก็จะมีอายุที่ยืนยาวผ่านมา30ปีนั้นอยู่ได้อีก30ปีครับผมจากนั้นเราก็จะมาสู่กระบวนการในการซ่อมนะครับเริ่มต้นโดยการกวนในส่วนของอีพ็อกซี่ผสานคอนกรีตนะครับซึ่งจะมี2ส่วนผสมกันนะครับในการกวนนั้นหรือในการผสมนั้นเราจะผสม S32 หรืออีพ็อกซี่ผสานคอนกรีตในสัดส่วน2ต่อ1ส่วนนะครับที่นี่เราใช้วิธีตวงเลยนะครับ A กับ B A 2ส่วน B 1ส่วนนะครับสัดส่วนโดยน้ำหนักนะครับโดยการชั่งนะครับชั่งโดย2ต่อ1ส่วนจากนั้นปั่นให้เข้าด้วยกันนะครับเราใช้สว่านรอบตำปั่นนะครับปั่นเพื่อให้เนื้ออีพ็อกซี่ AB นั้นเข้าด้วยกันแล้วนำไปทาในส่วนที่เป็นคอนกรีตเก่านะครับทั้งบนคอนกรีตเก่าบนเหล็กทาแบบชุ่มๆให้เต็มเนื้อที่เลยนะครับทาชุ่มๆเต็มเนื้อที่และในขณะที่ยังเปียกๆอยู่นั้นเราก็จะไปสมในส่วนของปูนซ่อมโครงสร้างหรือ SC12 นะครับสัดส่วนผสมนั้นปูน1ถุงนะครับประมาณ20กิโลจะใช้น้ำตามสัดส่วนเลยนะครับเพื่อเป็นการกวนหรือปั่นให้เข้ากันนะครับเป็นการผสมซึ่งเราสามารถแบ่งผสมได้นะครับในการผสม SC12 นั้นเราก็จะใช้สว่านปั่นให้เข้าด้วยกันนะครับน้ํา3ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับกับในส่วนของSC12 ประมาณ1ถุงนะครับปั่นเข้าด้วยกันจากนั้นนํามาฉาบแบบนี้ครับเราต้องฉาบ S32 หรือ หรือปูนซ่อมโครงสร้างนั้นในขณะที่อีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่ย้ำนะครับยังเปียกๆเราจะฉาบด้วย SC12 เข้าไปนะครับฉาบแต่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับฉาบเสร็จแต่งเรียบร้อยในจุดที่เราจะซ่อมนะครับนี่ครับเราก็จะได้เสาเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเรามาเสริมเหล็กครับเสริมเหล็กดามรอบเสาทั้ง4ด้านหรือ2ด้านนะครับเป็นการดามเสริมเหล็กบางจุดเราก็จะใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กในการเสียบยึดเหล็กในจุดที่ต้องทำได้แค่2ด้านนะครับคือมุมเสา2มุมหรือมุมเสาเดียวนั้นก็จะเสียบเหล็กด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะติดลวดกรงไก่ครับเห็นไหมครับว่าเป็นการติดลวดกรงไก่หุ้มทั้งคอนกรีตเก่าและก็ปูนซ่อมโครงสร้างที่เราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดเหล็กรอบต้นนะครับหรือแต่ละมุมแล้วก็ติดด้วยลวดกรงไก่นะครับในแต่ละจุดก็ยึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับดามตั้งแต่คานจนถึงโคนเสาเป็นการค้ำไว้นะครับจากนั้นก็เป็นการฉาบซ่อมเสานะครับมันถึงทำให้เสานั้น
ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ใหญ่กว่ามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดในการซ่อมนะครับนี่ครับแต่ละต้นเราก็จะฉาบซ่อมการฉาบนั้นก็ต้องฉาบอย่างน้อย2ครั้งนะครับฉาบรอบแรกเพื่อให้หุ้มลวดกงไกลแล้วก็จับเสียมนะครับฉาบแต่งเสาจากนั้นก็ต้องรอให้ปูนฉาบนั้นแห้งสนิทก่อนนะครับเป็นการฉาบแต่งเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามนี่นะครับนี่ฉาบเสร็จนะครับระหว่างที่รอคอนกรีตแห้งนะครับก็ไปทาสีนะครับนี่ครับผลสุดท้ายออกมาเรียบร้อยแล้วครับเห็นความสวยงามไหมครับผมก็มาอยู่ที่นี่พาท่านมาดูความสวยงามของที่นี่กันนะครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานะครับเสาต้นนี้ถ้าเกิดท่านดูจากคลิปเนี่ยครับก็เป็นต้นหนึ่งที่ความชื้นที่มันขึ้นมาจากด้านใต้นะครับแล้วก็ความชื้นที่ขึ้นมาจากด้านใต้นั้นก็คือผลที่ทำให้เกิดการระเบิดของเหล็กที่เป็นสนิมดันจนปูนระเบิดออกมานะครับแล้วกระบวนการซ่อมที่ท่านเห็นนี่คือความสวยงามของเสาต้นนี้ที่เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดในการทำงานและนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานของทีมงานคุณธนากรแจ้งสว่างนะครับบริษัทเซอร์วิสเทอร์เรสคอนสตรัคชั่นนะครับความรับผิดชอบในการแก้ปัญหานั้นสำคัญนะครับทั้งหมดนั้นต้องทำให้เรียบร้อยแต่การก่อสร้างครับยังไงไม่ 100% นะครับต้องมีโอกาสที่ผิดพลาดอยู่บ้างแน่นอนนะครับแต่วันนี้ครับใครที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมเสาระเบิดคานระเบิดฝ้าเพดานปูนระเบิดติดต่อมาได้ครับที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับเราก็จะติดต่อนะครับการไปสำรวจนั้นเรามีค่าใช้จ่ายในการสำรวจหน้างานนะครับแต่ละงานอาจจะคิดไม่เท่ากันแต่การแก้ปัญหานั้นเราจะแก้ไขตามหลักวิศวกรรมนะครับเรามีทีมงานผู้รับเหมาที่จะคอยบริการท่านนะครับก็สามารถเทียมได้0917893563หรือ LINE @sunchai@sunchai นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการซ่อมการแก้ไขนะครับไปดูกันนะว่าหลังจากแก้ไขเสร็จนั้นความเรียบร้อยของอาคารนั้นเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่การซ่อมเสาทาสีภายในใหม่ทั้งหมดลองไปดูบรรยากาศภาพรวมๆกันหลังจากเสร็จเรียบร้อยครับนี่แหละครับความสวยงามของเสาตั้งทีต้นที่เราซ่อมก็คือการทาน้ำยาแปรงสนิมเหล็กนะครับแล้วก็เสริมเหล็กเข้าไปจากนั้นก็จะทาอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีต S32 แล้วก็ฉาบซ่อมด้วย S412นะครับแล้วก็จับเสียมเสริมเหล็กตามเหลี่ยมเสาติดลวดกงไก่ฉาบปูนตามขั้นตอนนะครับสุดท้ายก็คือการทาสีนะครับไม่ได้ทาสีเฉพาะที่เสานะครับแต่ทาสีให้ใหม่หมดชั้น1ภายในทั้งหมดนะครับได้ความสวยงามแบบนี้แล้วครับนี่คือความพึงพอใจและความตั้งใจในการทำงานของทีมงานคณากรบ้านโฟมซ่อมตามหลักการของช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านมั่นใจและเลือกใช้ในการซ่อมเสาได้ครับก็คือทั้งหมดของการทำงานของทีมงานคุณคณากรแจ้งสว่างนะครับวันนี้ครับหลักการในการซ่อมเสาระเบิดการซ่อมคานระเบิดซ่อมฝ้าเพดานปูนระเบิดนั้นนะครับก็สามารถเทียมทำได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวดีๆกันทางช่อง YouTube ช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้คงเป็นคลิปรวมที่ท่านดูตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความสวยงามเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ